ไฮโยโกไซมัสสวัสดีตอนเช้าจากญี่ปุ่นจ้าจากเมื่อวานฝนตกหนักใช่ไหมคะวันนี้อากาศก็สดใสมากๆเป็นฤกษ์งามยามดีแล้วก็แดดดีประมาณนี้แล้วติกรีบซักผ้าตอนเช้าเลยค่ะฤดูหนาวของญี่ปุ่นถ้าแดดดีๆแบบนี้เด็กๆก็จะออกมาเล่นข้างนอกกันรู้สึกใจฟูทุกครั้งเมื่อได้ยินเสียงเด็กๆมาเล่นที่สนามวันนี้ก็9โมงเช้าแล้วหิวกันหรือยังคะไม่ก็จะทำได้ยังโอเครู้ขิวแล้วอยากกินพาสต้าค่ะเมื่อรู้ขิวแล้วแม่ก็มือระวิงวันนี้อากาศหนาวมากๆเมื่อคืนทำอาหารไว้แต่ไม่ได้ทำความสะอาดเตาแก๊สที่ญี่ปุ่นเขาก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้แม่บ้านเยอะนะคะนี่คือผ้าเช็ดทำความสะอาดเตาแก๊สราคา25บาทเช็ดแป๊บเดียวสะอาดเลยจ้าเมื่อทำความสะอาดเสร็จแล้วเรามาเริ่มทำพาสต้ากันเลยดีกว่าค่ะง่ายๆโดยการเปิดน้ำใส่หม้อนะคะใส่น้ำมันไปนิดนึงแล้วก็ใส่เกลือลงไปการเพิ่มรสชาติให้เส้นพาสต้าอร่อยยิ่งขึ้นที่บ้านนี้พ่อกับลูกเขาชอบกินเส้นมากจะมีเส้นสต็อกเก็บไว้เยอะจ้าเส้นพาสต้าที่แบ่งเป็นกำกำแบบนี้ราตรีจะชอบมากเลยนะก็อีกแบบนึงที่เขาไม่ได้แบ่งมาให้เดี๋ยวเราจะต้องมาแบ่งเอง1กรัมนี้สำหรับ1ที่ของผู้ใหญ่นะมีข้อแนะนำมาให้ด้วยว่าต้มประมาณ7นาทีแบบนี้ก็ง่ายๆสำหรับเราที่ทำอาหารไม่ค่อยเก่งมันอาจจะยาวไปอาจจะแบ่งครึ่งก็ได้นะคะเมื่อครบเวลาพ่อก็ตื่นมาพอดีเลยดีใจค่ะและติไม่ต้องทำเองแล้วมีพ่อช่วยทำให้สบายแม่เลยค่ะเมื่อครบเวลาแล้วลองชิมเส้นดูอีกครั้งนะคะว่าสุกกำลังดีหรือยังแล้วก็หยิบเครื่องปรุงซอสทาราโกะค่ะแบบยี่ห้อนี้เขาจะมีน้ำมันมาให้เราก่อนนะคะเพื่อให้เส้นเหนียวนุ่มไม่พันกันต่อจากนั้นเราก็ใส่ผงทาราโกะได้เลยค่ะเมื่อโรยเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ผสมคนให้ผงทาราโกะกับเส้นพาสต้าเข้ากันยิ่งคนเยอะๆยิ่งอร่อยนะคะยี่ห้อนี้เขาก็จะผสมสาหร่ายมาเลยค่ะยี่ห้อเขาก็แยกซองมาให้เสร็จแล้วเดี๋ยวไปลองชิมกันว่าอร่อยหรือเปล่าคนหิวก็นั่งรอพร้อมแล้วพอกระเสิร์ฟจานใหญ่แล้วก็ส่งตะเกียบให้แบบนี้อามูโรจะกินได้ไหมนะเพื่อนๆพี่ๆช่วยเป็นกำลังใจให้อามูโรด้วยนะครับอยากกินจานนี้ไงหรือใส่จานเล็กเด้อจีจีจีเมนูพาสต้าเป็นเมนูทำง่ายค่ะลูกๆบ้านไหนชอบบ้างคะแล้วกินบ่อยกันหรือเปล่าคอมเมนต์มาบอกฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ